แม่เหมียวนะคะมีวิธีพับเหรียญโปรยทานรูปแบบนี้นะคะมาแนะนำนะคะง่ายแล้วก็ประหยัดริบบิ้นมากเลยค่ะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นตะละครังสีฟ้านะคะวันนี้ใช้2สีค่ะสีขาวกับสีส้มนะคะเราเริ่มกันเลยนะคะแม่เหมียวนะคะใช้ริบบิ้นนะคะจำนวน4เส้นค่ะความยาวนะคะเส้นละ30เซนติเมตรนะคะปลายริบบิ้นนะคะตัดให้เป็นปากฉลามอย่างนี้นะคะตัดเสร็จแล้วนะคะพับครึ่งริบบิ้นนะคะที่กึ่งกลางค่ะเส้นที่1นะคะเป็นฐานค่ะเส้นที่2นะคะคล้องเส้นที่1ลงไปค่ะเส้นที่3นะคะคล้องเส้นที่2ลงไปค่ะตรงรอยพับนะคะแล้วก็คล้องลงไปนะคะเป็นแบบนี้นะคะเส้นสุดท้ายนะคะเราจะสอดมาทางซ้ายมือสอดเข้ามาในเส้นที่1นะคะสอดเข้ามาเลยนะคะแล้วก็ดึงเส้นที่4นะคะกว้างๆนะแล้วก็รวบปลายหางของเส้นที่3นะคะใส่ลงไปได้ลักษณะแบบนี้ค่ะขั้นตอนนี้นะคะแม่เหมียวใส่เหรียญลงไปเลยนะคะแต่ละมุมนะคะก็จะมี2เส้นนะเราเอาเส้นด้านบนนะคะพาดลงมาด้านล่างเส้นจากขวามือพาดไปซ้ายมือเส้นจากข้างล่างพาดขึ้นข้างบนเส้นสุดท้ายนะคะสอดลงมาในเส้นนี้นะคะเส้นสุดท้ายนะคะจากซ้ายมือสอดมาขวามือเป็นการล็อกฐานนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็กดนะคะมุมทุกมุมเลยนะคะจะได้แน่นๆ นะคะต่อไปนะคะเราจะทำเส้นสั้นก่อนนะคะนี่นะคะเส้นสั้นนะนี่นะคะเส้นสั้นจับริบบิ้นให้ตรงๆนะคะแล้วก็เราก็พับไปทางด้านหลังนะพับไปทางด้านหลังอย่างนี้นะคะแล้วก็จับปลายริบบิ้นนะคะบิดลงมาด้านล่างนะคะ1รอบนะคะเนี่ยค่ะ1ครั้งแล้วก็สอดลงไปนะคะอันนี้คือเส้นของเรานะคะอันนี้คือฐานนะคะสอดลงไปตรงฐานเส้นสีขาวนี่นะคะปลายริบบิ้นก็จะมาออกข้างล่างนี้นะคะแล้วเราก็ดึงให้กระชับค่ะเราก็ได้แบบนี้นะคะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเป็นรูปกลวยนี่นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นสีขาวนะคะจับริบบิ้นนะคะอ้อมไปทางด้านหลังนะแล้วเราก็จับที่ปลายของริบบิ้นนะคะบิดนะคะบิดลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็สอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะเส้นสีขาวนะคะฐานก็คือเส้นสีส้มนะสอดลงมาเลยนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะทำเส้นสั้นเสมอนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นสีส้มเราก็พับริบบิ้นมาทางด้านหลังนะคะแล้วเราก็จับที่ปลายของริบบิ้นนะคะบิดลงมาด้านล่างนะคะ1ทีนะคะแล้วก็สอดลงไปที่ฐานนะคะสอดลงไปที่ฐานนะคะดึงให้กระชับค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นสุดท้ายนะคะเส้นสีขาวนะคะจับริบบิ้นนะคะอ้อมมาทางด้านหลังนะคะแล้วก็จับที่ปลายของริบบิ้นบิดลงมาด้านล่าง1รอบแล้วเราก็สอดลงไปที่ฐานนะคะเส้นสีส้มนี่นะคะดึงให้กระชับนะคะเส้นต่อไปนะคะหมดแล้วนะคะอันนี้เราก็จะทำเส้นสั้นนะคะด้านบนนะคะเราแม่เหมียวเริ่มจากเส้นสีขาวก่อนนะคะจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือ
ับริบบิ้นมาทางขวามือบิดริบบิ้นนะคะลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็สอดลงไปนะคะใต้เส้นสีเนี่ยสอดลงไปตรงเส้นสีส้มนี่นะคะฐานเส้นสีส้มนะคะสอดลงไปเลยค่ะปลายริบบิ้นนะคะก็จะออกกวยด้านล่างนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นสีส้มนะคะเอาสีขาวหลบมานะคะจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือจับที่ปลายของริบบิ้นบิดเข้าบิดลงมาด้านล่างนะคะแล้วเราก็สอดลงไปนะคะที่ใต้ฐานเส้นสีขาวนี่นะคะปลายริบบิ้นนะคะก็จะออกด้านล่างนี่นะคะนี่นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นสีขาวนะคะเอาสีส้มหลบมาก่อนนะคะจับริบบิ้นมาทางขวามือจับที่ปลายของริบบิ้นนะคะบิดลงมาด้านล่างนะคะแล้วเราก็สอดลงไปนะคะปลายริบบิ้นก็จะออกด้านล่างนี้นะคะเส้นสุดท้ายนะจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือจับที่ปลายของริบบิ้นบิดลงมาด้านล่างนะคะแล้วเราก็สอดลงไปนะคะดึงให้กระชับเลยค่ะเราได้ลักษณะแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเส้นสีส้มนะคะพับขึ้นไปด้านบนนะคะพับขึ้นไปด้านบนแล้วก็จับที่ปลายของริบบิ้นนะคะวนลงมาด้านล่างนะวนลงมาเสร็จแล้วนะคะเอาปลายริบบิ้นนะคะสอดใต้เส้นนะคะสอดใต้เส้นเสร็จแล้วเราก็มาสอดนะคะตรงด้านหลังของกวยสีขาวนะคะสอดลงมาเลยนะคะแล้วปลายริบบิ้นนะคะก็จะมาทะลุออกกวยด้านล่างอย่างนี้นะคะเราก็ดึงนะคะให้กระชับนะคะนี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้นะเส้นต่อไปนะคะเส้นสีขาวนะคะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะบิดเข้ามานะคะด้านล่างนะคะแล้วเราก็จับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะใต้ล่างของเส้นนะคะแล้วเราทีนี้เราก็สอดลงไปนะคะใต้เส้นสีขาวนะคะนี่นะคะสอดลงไปปลายริบบิ้นก็จะมาออกด้านล่างนี้นะคะเราก็ดึงเลยค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นสีส้มนี่นะคะเราก็จับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับที่ปลายของริบบิ้นวนลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็จับปลายของริบบิ้นนะคะสอดลงไปใต้ล่างของเส้นนะเราก็สอดลงไปเลยนะคะใต้เส้นสีชมพูนี่นะคะนี่นะคะใต้ล่างเส้นนี้นะคะเราก็ดึงให้กระชับค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นสุดท้ายนะคะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนจับที่ปลายของริบบิ้นนะคะวนลงมาด้านล่างนะคะจับที่เส้นของริบบิ้นนะคะสอดลงไปด้านล่างของเส้นนะคะสอดลงไปเลยนะคะอันนี้เราก็สอดลงไปใต้ล่างของเส้นสีขาวนี่นะคะปลายริบบิ้นก็จะมาออกด้านล่างนะคะอ
แม่เหมียวขออนุญาตใช้ตัวช่วยนะคะใช้แหนบมาดึงนะเราจะได้แบบนี้นะคะตอนนี้เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะตัดปลายริบบิ้นนะคะที่ยื่นออกมานะคะอันนี้แม่เหมียวใช้30เซนติเมตรนะคะเพื่อนๆอาจจะทำสั้นกว่านี้ก็ได้นะคะสัก27 28นี้นะคะจะได้ประหยัดริบบิ้นด้วยนะคะอันนี้แม่เหมียวตัดเผื่อไว้นะคะนี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้ปลายริบบิ้นนี้มันยื่นออกมาแล้วก็มือดันเข้าไปหน่อยนึงนะคะเพื่อความสวยงามนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่เหมียวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ